กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่หนอทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมก็มาแล้วจ้ามาตามที่เวลาเขาบอกเลยนะที่ผมเคยแนะนำไปนะสำหรับเกมนี้มีให้เข้า Google แล้วก็ Get ด้วยนะโหลดได้นะฮะทั้ง APK นะฮะถ้าใครจะต่อสโตร์ญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะแต่เราเล่นไฟล์ APK นะแล้วก็ iOS นะฮะสโตร์ญี่ปุ่นนะฮะเกมนี้โคตรดีภาพโคตรสวยที่ผมบอกอยากเล่นมากนะชื่อเกม ETC Chronicle นั่นเองนะฮะเปิดจริงแล้ววันนี้นะฮะทำคลิปเสร็จเราจะสตรีมนะฮะเล่นกันเอาแบบให้แตกฉานไปเลยนะเกมนี้ใครไม่เล่นก็แล้วแต่นะฮะภาษาผมไม่ใส่ผมไม่สนใจนะผมบอกว่าใครไม่เล่นจะเสียใจมากนะเกมนี้นะฮะถ้าใครเป็นแฟนคลับช่องผมนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับผมนะต้องเล่นนะฮะเกมดีๆวันนี้เปิดมา2เกมอย่างแจ่มเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเหล่าสาวๆขี่ยนต์นะแล้วก็ต่อสู้มีหลากหลายแบบรูปแบบมากจะมีหลายโหมดหลายฉากนะฮะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวส่วนการเปิดระบบก็เดี๋ยวจะไปเปิดระบบนะในสตรีมดีกว่านะเพราะคลิปมันจะยาวเกินไปนี่ฮะผมมาถึงก็ทำตามที่เขาแนะนำนะฮะนี่ผมยังไม่ได้ปรับภาพนะเขาแนะนำว่าเอ้ยแถบข้างล่างคืออะไรนะสกูลสกิลอะไรว่าไปนะฮะมีจรวดนะอะไรประมาณนี้มือถือมันแน่นะรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะแต่โปรแกรมลองก็ต้องเราหาตั้งปุ่มเอานะก็เป็นเกมงานดีที่ผมรอคอยมาไวมากนะฮะไวก็เขาบอกว่าวันที่14ก็14นั่นแหละนะฮะนี่ฮะแล้วขอบคุณมากด้วยนะตอนแรกผมพวงว่าเฮ้ยผมอยากลองอยากเล่นไม่ต้องต่อ VPN เลยเพราะว่าถ้าต่อ VPN ญี่ปุ่นแม่งเล่นได้แค่ไม่แน่อาจจะชั่วโมงเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องครับผมอันนี้ไฟล์ APK นะเล่นได้สบายสบายนี่ฮะโคตรเท่นะแต่ละแจ่มไหมทุกคนผมว่าคนสตรีมเยอะแน่นะเกมนี้เนี่ยอันดิเซมเบอร์คืออะไรไม่รู้จักนะฮะหน้าเบื่อไม่เล่นนะนี่ดีกว่านะผมรับรองนะฮะถ้ากระแสมันดีนะฮะไม่แน่นะภายใน1ปีอาจจะเข้าสโตร์โกลบอลก็ได้นะไม่แน่อาจจะเข้าเกาหลีก่อนประมาณนี้หรืออาจจะไปไต้หวันนะแต่ว่าเราไม่ต้องรอครับญี่ปุ่นเลยครับหน้าของแจกก็จะเห็นเนาะเข้าเกมมาก็จะเห็นว่ามันแจกเยอะมากนะนี่ครับตั้งปุ่มให้เองแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันไม่ใช่มีแค่โหมดนี้อย่างเดียวนะจ๊ะมันจะมีอีกหลายโหมดเลยแหละแล้วก็แต่งหุ่นยนต์ด้วยนะทำไมยิงไม่โดนวะเนี่ยจะมีหลายโหมดนะอันนี้ถ้าเป็นโหมดตรงนี้นะฮะเนี่ยเหมือนเกมย้อนยุคตรงนั้นเลยเนาะเดี๋ยวจะมีโหมดภาคพื้นดินด้วยนะครับผมเอาหุ่นยนต์เราเนี่ยไปสู้นะฮะภาคพื้นดินอันนี้มันแค่เบื้องต้นนะฮะเป็นฉากเล็กๆน้อยๆให้ดูเฮ้ยทำไมศัตรูมันเยอะจัดวะหมดภาคพื้นดินน่ะสุดยอดเลยผมจะบอกให้นี่เป็นแค่ฉากเริ่มต้นนะผมรึบอ้าวซึ่งว่าไม่โหลดซะแล้วนะฮะอ้าวไหนแนะนำให้โหลดแนะนำให้เล่นในโหมดนี้แม่เสือเด้งออกชิบหายอย่าบอกเตะผมออกนะโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเกมบล็อกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งเปิดเองอย่าบอกนะบล็อก APK แล้ววีนและไม่น่านะเดี๋ยวนะครับผมเกมแนะนำให้เล่นในนี้ก็มาเล่นแล้วทำไมยังเป็นอยู่วะอย่านะอย่านะจ๊ะเกมดีๆแบบนี้อย่าบล็อกนะจ๊ะพี่สตรีมไม่ได้นะจ๊ะบางทีเกมญี่ปุ่นมันต่อ VPN ไม่ผูกจ้าเพราะเราต้องรีหาตัวเขาเนี่ยมันแจกตามนี้เลยครับผมว่าบางเกมอ่ะถึงต่อ VPN ญี่ปุ่นแล้วแม่งให้เล่นชั่วโมงเดียวนะ
ไม่บล็อกครับไม่บล็อกอาจจะมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดหน่อยประมาณนี้นะฮะขอยังชั่วหน่อยนะอันนี้มาภาคพื้นดินแล้วครับผมฉากก็จะสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะให้ใส่ชื่อนะผมก็ใส่ไปใครใส่ชื่อว่า M2K นี่ของปลอมนะมันมีคนพูดไม่หวังดีนะฮะไอ้พวกไม่หวังดีช่องผมนี่มันแสบมากนะฮะไม่รู้ผมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันตอนไหนก่อกวนไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะนี่ครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนะภาพสวยจัดนะฮะผมบอกเลยว่างานดีมากนะฮะใครไม่เล่นนี่ดีฮะอันนี้คือภาคพื้นดินนะครับผมจะสุดยอดมากผมบอกให้ไอฉากแรกคือฉากธรรมดามากๆนะฮะนี่คือของจริงอันนี้คือแถบเนาะลื่นปื๊ดบอกให้เฮ้ยคอมโบอ๋อมีคอมโบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่ายังงงๆอยู่มันคอมโบกับเพื่อนเราอ่ะนะฮะที่เป็นหุ่นยนต์เห็นไหมเดี๋ยวค่อยศึกษาเอาเรื่อยๆปล่อยท่าไม่ตายยังไม่ได้ครับสีเหลืองๆยังไม่เต็มเกตยิงเลยครับผมรออะไรล่ะตึ๊ดๆๆนะฮะมีอะไรใช้ให้หมดนะจนลงจรวดนะฮะภาพโคตรสวยนะฮะแต่ว่าแม่งตะกี้แม่งงงไปหมดนะฮะเอายิงเนี่ยดูเกตท่าไม่ตายจะขึ้นแล้วเอายิงขึ้นแล้วนี่ฮะผมอันตินะฮะโคตรอลังการล้าน8นะฮะแสบตามากต้องใส่แว่นเล่นแล้วงานนี้เอาอันตี้อ้าวตายก่อนนะฮะเป็นไงเพื่อนๆนะฮะแฟนคลับช่องผมไม่ควรพลาดเกมนี้ผมบอกได้แค่นี้นะฮะโคตรเท่ไปเกมแม่งโคตรน่ารักนะไปลูกเดินจ้ะผมคิดถึงเกม Final Fantasy จริงนะเดินแบบนี้นะฮะอะเดี๋ยวจะเจอศัตรูไหมจ๊ะเจอไหมจ๊ะมาแล้วครับผมนี่นะฮะแม่งคิดถึงทรานสฟอร์เมอร์เลยกับฟอร์มิชชั่นเกมสมัยก่อนเนาะสนุกดีสู้เหรอครับผมจัดดิครับรออะไรนะฮะเสียพลังงานในการเข้าด่านนี้เยอะนะ6อันเลยดูฉากนะฮะไอฉากตอนแรกนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะฉากน้ำนี่ฉากนี้โอเคกว่านะเขาบอกว่าอะไรนะคอมโบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแปลเอานะใช้มานา3ประมาณนี้หรือเปล่าวะอันนั้นใช้มานา1เหรอเนี่ยเกรดมานามันจะขึ้นเรื่อยๆเหมือนขึ้นดนตรีฮะกราฟข้างล่างเห็นไหมเกรด8 9 10แล้วก็ใส่โบนะฮะอันนี้ใส่โบดูด้วยนะเป็นปืนของใครนะฮะจรวดของใครนะผมประมาณนั้นนะฮะนี่ไม่ต้องวิ่งหลบนะฮะปล่อยอย่างเงี้ยรอใช้สกิลอย่างเดียวนะฮะบอกว่างานคุณภาพเกรด A อีกแล้วนะฮะไม่ใช่เกรด A นะฮะ 3A เลยดีกว่าแต่จรวดนี้ผมสงสัยว่าทำไมมันใช้ไม่ได้วะอ๋อจรวดเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่านะฮะโอเคไอ้ยะเป็นไงฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนใครดาเมจมากกว่ากันวะโอ้ผมใช้ตัวนี้อันนี้เป็นแทงค์โอเคเดี๋ยวค่อยไปเปิดระบบกันนะฮะชอบไหมจ๊ะถ้าชอบต้องเล่นกับผมนานๆนะฮะเล่นกันเป็นปีอ่ะเออถ้าจะเข้าสโตไทยก็นู่นแหละน่าจะ2ปีอ่ะมาเล่นสโตนอกก็ไม่มีทางนะที่จะได้สัมผัสเกมดีๆแบบนี้นะครับผมสมัยนี้มันมีการแปลกระชาแบบรวดเร็วเอ้ยไม่ใช่การแปลกระชาดิการแปลภาษาที่รวดเร็วแล้วนะฮะซื้อมือถือถูกๆมือถือถูกๆมาสักเครื่องนึงนะฮะแล้วก็โหลด Google Lens มาจะไวกว่าถ้าเป็นแอปติดเครื่องมามันจะต้องเปลี่ยนภาษาตามที่เราเล่นเนี่ยอย่างเอ้ยเราเล่นเกมญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนญี่ปุ่น
เล่นภาษาอังกฤษต้องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเออโหลด Google เรียนมาจบเลยนะมันแปลให้อัตโนมัตินะเดี๋ยวมาแปลกันว่าญี่ปุ่นเวอร์ชันนี้จะดีขนาดไหนนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะกราฟิกนะฮะต่างๆก่อนนะส่วนระบบเราไปเปิดกันในสตรีมดีกว่านะเอาละประมาณนี้แล้วกันอย่าพลาดนะฮะพยายามโหลดมาเล่นกันนะครับผมนี่ฮะภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาเปิดระบบกันไอ้พวกนี้เยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าอินเทอร์เฟซของแต่ละอันเป็นยังไงจุดหมายยังรับไม่ได้นะมันให้เราเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวไปเปิดกันในระบบแล้วการตั้งค่าต่างๆนะครับผมจะแปลให้หมดพวกไอคอนต่างๆนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเกมดีๆแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ